วัสดีค่ะเปิดเคล็ดลับช่องทางรวยอาชีพเด่นที่อยู่ในกระแสติดตามเราสองคนได้ในมายาช่องทางรวยดิฉันธนสรอมัตยกุลค่ะอยู่กับฝนมายาฮอตนิวส์ค่ะวันนี้เริ่มต้นเช้าวันใหม่นะคะด้วยอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสกันดีกว่าค่ะใช่นะคะเป็นน้ำทะเลสีฟ้าวันนี้เรามาในธีมนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราอยากจะไปเที่ยวทะเลกันแล้วใช่ไหมให้เข้ากับหน้าฝนนะคะหน้าของน้ำฝนน่ะเหรอคะฤดูฝนอ๋อโอเคฤดูฝนนะคะก็จะแบบชุ่มฉ่ำสนิทหนึ่งนี่พูดถึงก็อยากไปเที่ยวเลยนะคะเนี่ยนี่แต่งชุดแบบเตรียมพร้อมที่จะไปทะเลมากๆเลยหมายถึงว่าเราก็สามารถเดินออกจากสตูไปนะคะแล้วก็ไปทะเลได้เลยนะชุดเราพร้อมมากไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรายังต้องทำงานโอเคขอทำงานก่อนแล้วกันทำงานก่อนเที่ยวเอาไว้ทีหลังนะคะนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวหรืออะไรอย่างไรอยากจะให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนาะจากภายในสู่ภายนอกนะคะบางทีเนี่ยการที่เราได้ออกไปท่องเที่ยวได้เห็นวิวได้เห็นโลกต่างๆนะคะสิ่งที่จำเป็นและสำคัญนั่นก็คือเรื่องของสายตาบางคนนะคะละเลยไปนะคุณผู้ชมค่ะว่าแบบก็ยังอายุไม่เยอะฉันก็ไม่ต้องบำรุงอะไรก็ได้มั้งไม่จริงนะนะคะต้องบำรุงไว้นะคะตั้งแต่เนิ่นๆคุณผู้ชมขานะคะวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานะคะ Marigo นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าส่วนผสมของเขานะคะคัดมาฝากสำหรับใครที่อยากบำรุงเรื่องของสายตาในตอนนี้เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานแต่ขายดีมากเลยคุณผู้ชมค่ะสำหรับ Marigo Plus ของเรานะคะเป็นวิตามินเบอร์รี่นั่นเองสกัดมาฝากกันเรื่องดอกดาวเรืองแล้วก็เบอร์รี่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมวันนี้เขาจัดโปรมาฝากนะซึ่งนะคะ1ซื้อ1กล่องไปเลยค่ะเราแถมฟรีให้ถึง2กล่องด้วยกันคุณผู้ชมจากราคานะคะ 3,870 บาทวันนี้เหลือเพียง 1,000 กับอีก90บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรีบโทรสั่งซื้อนะคะที่026669456ค่ะสแกน QR โค้ดได้นะคะแล้วก็ไลน์แอดที่แอดมายาไลฟ์นั่นเองค่ะดวงตาสำคัญที่สุดเลยนะคะอย่าปล่อยให้แบบว่าดวงตาล้าดวงตาเหนื่อยหรือบางคนเนี่ยสูงวัยแล้วเพิ่งจะมาแบบดูแลเพิ่งจะมารู้สึกอยากจะให้แบบดูแลกันตั้งแต่วัยเยาว์กันเลยทีเดียวที่บอกว่าแบบจริงๆนะนี่หนูเพิ่งจะ30นะพี่กบแต่เริ่มแบบว่าเริ่มเพ่งแบบนี้แล้วค่ะเหมือนแบบเหมือนนึกถึงแม่น้ำฝนเป็นคนอะไรรู้มะทำไมคะเป็นคนมองการไกลรู้สึกว่าเมื่อก่อนไม่เป็นเมื่อก่อนมองก็ปกติเลยสายตาเฮ้ยชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ทีนี้ค่ะตอนนี้เริ่มหยีตาแบบนี้แล้วอ๋อนึกว่าสายตายาวมองการไกลเพราะว่าพี่กบเป็นอยู่มันเข้ามันพอมันเข้าเลข4มันมองกันไกลโดยเฉพาะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยพวกแบบว่าแสงแดดตอนนี้คือแบบว่าจ้ามากๆเลยแบบมันเข้าตาหรือแสงในสตูอย่างเงี้ยค่ะมองไม่ได้เลยนะคะนี่มองคือแบบว่าเหมือนตาจะบอดอ่ะจริงๆก็อาจจะต้องแบบว่าบำรุงกันตั้งแต่วัยเยาว์ตั้งแต่แบบสัก20อ่ะกำลังดีเลยอ่ะใช่ค่ะบำรุงทุกส่วนไปเลยในร่างกายนั้นสำคัญนะคะใช่ถูกต้องที่สุดนะคะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่แบบว่ากำลังคิดที่จะเริ่มต้นอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะเริ่มทำอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเปิดร้านดีกว่าหรือว่าฉันจะขายของออนไลน์ไหมหรืออะไรต่างๆนะคะเรามีวิธีที่จะมาบอกคุณผู้ชมเคล็ดลับดีๆในการเริ่มต้นธุรกิจควรจะต้องทำตัวยังไงที่จะทำให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไปได้เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของเรารุ่งเรืองไม่สะดุดกลางทางอย่างแรกเลยค่ะคุณต้องวางเป้าหมายก่อนเป้าหมายแต่ต้องชัดเจนด้วยนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนความรักในการทำธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่าไม่พอรักอยากจะทำอันนี้ก็มองเอาไว้แต่แบบว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ได้ต้องวางเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนต้องตั้งคำถามตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเป้าหมายในการทำสินค้าหรือบริการเป็นการทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรสามารถต่อยอดให้เติบโตได้อีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณมีเป้าหมายแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะการทำทุกอย่างมันก็จะชัดเจนแล้วพอชัดเจนแล้วปุ๊บลุยต่อได้เลยก็จริงนะคะวางเป้าเนาะนะคะบางคนยังสับสนว่าอยากขายแบบนี้แต่ว่าเป้าหมายอะไรเนี่ยเราทำไงแค่อยากทำหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องธุรกิจเพราะว่าเราได้ลงทุนไปแล้วเราจะต้องแบบว่าเป้าหมายชัดเจนมันจะต้องเติบโตกำไรยังไงนะคะทีนี้ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้วางเป้าหมายแล้วคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าการสำรวจตลาดนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะตอนนี้เทรนด์อะไรตลาดที่เราจะขายแบบนี้เนี่ย
ทรนด์ไหนเข้ามานะคะคุณผู้ชมเป็นขั้นตอนสำคัญเลยเพราะว่าจะช่วยให้ทราบนะว่าความต้องการของผู้บริโภคในขณะนั้นเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าธุรกิจอะไรในอนาคตที่น่าลงทุนโดยต้องรวบรวมข้อมูลสำรวจความต้องการของตลาดนะคะเพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าไปจนถึงสร้างสรรค์สินค้าและก็บริการให้ตรงใจผู้บริโภคซึ่งวิธีการสำรวจตลาดสามารถทำได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลไหมหรือว่าใช้ข้อมูลจากหน่วยงานและองค์กรที่เก็บรวบรวมไว้แล้วก็ได้แต่ว่าต้องเลือกแหล่งที่มาความน่าเชื่อถือด้วยนะคุณผู้ชมถูกต้องนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันจะต้องเข้าใจตัวเองและเข้าใจลูกค้าใช่เข้าใจลูกค้านี้สำคัญยังไงคือต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะพุ่งเป้าไปอ่ะเป็นใครอยากจะเป็นแบบให้เป็นเป้าแบบไหนอย่างเช่นเป้าหมายเอาอาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้สูงวัยหรือวัยทำงานคือตั้งเป้าหมายแล้วก็พอตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บเราต้องเข้าใจในลูกค้าสมมติถ้าเป็นผู้สูงวัยเราต้องไปสืบแล้วว่าลงพื้นที่แล้วว่าลูกค้าสูงวัยเนี่ยเป็นวัยแบบว่าสักแบบว่า50ขึ้นไป60ขึ้นไปเนี่ยเขามีพฤติกรรมแบบไหนลักษณะเขาเป็นอะไรยังไงแล้วลูกค้าใช้สินค้าของเรามันจะดีไหมแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเป็นการตอบโจทย์ทั้งความต้องการของลูกค้าด้วยแล้วก็จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยใช่คือมันตรงจุดนะคะสมมติถ้าเราอยากจะทำเกี่ยวกับแบบอะไรดีอะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะเสริมอาหารเราก็ต้องเจาะลึกเลยว่าเพื่อใครคือต้องมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายถูกไม่ใช่แบบว่ามวลรวมอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะแบบว่าไม่ตรงเป้าไงบางทีมันอาจจะอย่างบำรุงสายตาอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นแบบว่าผู้ที่มีวัยสักแบบว่า30กว่าขึ้นเพราะว่าเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าแบบว่าสายตาสำคัญขนาดไหนเพราะว่าเขายังตาดีอยู่แต่ถ้าเกิดแบบว่า35-40ขึ้นแล้วเนี่ยคือเขาจะเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตาไม่ดีละต้องบำรุงอะไรแบบนี้ใช่แหละต้องแบบว่าเจาะลึกในส่วนของเป้าหมายก่อนนะคะค่ะอ่ะต่อไปค่ะทีนี้เราได้เข้าใจลูกค้าแล้วเนาะเรามาวางแผนกันต่อว่าการตลาดของเราจะทำยังไงคุณผู้ชมนะคะในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะทำยังไงสำหรับการตลาดจะทำให้ตลาดของเราเนี่ยที่ลงทุนไปแล้วนะเติบโตขึ้นได้อย่างไรแต่หากคุณขาดการวางแผนการตลาดที่ดีนะคะไม่ทำให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายอาจจะทำให้แข่งขันกับเจ้าอื่นไม่ได้นะคุณนะคะการตลาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรื่องของการวางแผนการตลาดเป็นการกำหนดทิศทางนะคะเป็นการกำหนดแนวทางแล้วก็การวางกลยุทธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเขาเนี่ยได้เข้าถึงสินค้าเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต้องกำหนดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะเป็นการจัดสรรช่วงเวลาของแต่ละงานจุดประสงค์ของการทำงานต่างๆเราจะได้รู้ว่าช่วงนี้เราต้องเจาะลึกยังไงและแล้วก็พอเสร็จช่วงนี้เราต้องไปทำอย่างอื่นและอะไรอย่างนี้นะคะเป็นการเรียกได้ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการปรับช่วงเวลาของเราได้นั่นเองนะคะแผนงานในปีนี้เราจะทำอะไรเรียนรู้เข้าใจลูกค้าในช่วงไหนสำรวจตลาดผ่านไปแล้วต้องไปทำอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคะวัตถุประสงค์จะได้ชัดเจนก็ต้องวางแผนการตลาดให้เป็นใช่ไปศึกษาถ้าวางไม่เป็นเขามีสอนอยู่นะคอร์สต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะและต่อไปอันนี้ก็จำเป็นและสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีอันนี้แล้วมันก็จะเกิดธุรกิจของเราไม่ได้เลยใช่ค่ะแหล่งเงินทุนนี่มีหรือยังแต่ว่าคนที่เขาจะทำธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีแบบเงินทุนน่ะคือมันต้องมีอยู่ในมือแล้วอะใช่ค่ะไม่ใช่แบบว่าไม่มีเออแล้วไม่มีก็อาจจะต้องไปหาคนข้างๆอะน้ำฝนขอแบบเงินสักแบบว่าแสนนึงไปลงทุนได้ไหมอะไรลงทุนก่อนแล้วแบบกำไรแล้วคืนให้เลย อย่างเงี้ยเนาะหรือว่าทยอยคืนมีข้อตกลงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าธนาคารต่างๆพี่กบเขาจะมีเปิดให้แบบกู้นะแบบเอามาลงทุนธุรกิจถูกอีคอมเมิร์ซอะไร SME อะไรเงี้ยเขามีนะใช่ค่ะไปปรึกษาได้เดินไปปรึกษาเลยว่าถ้าฉันอยากจะทำธุรกิจแบบนี้แล้วมันจะขอกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเริ่มต้นเนาะบางทีไม่มีอ่ะมันไม่มีทุนแต่มันอยากเริ่มต้นน่ะเราอาจจะมีแบบว่าพวกอสังหาอยู่เอาไปเข้าธนาคารได้ไหมแล้วเอาเงินออกมาหรืออะไรแบบนี้หรือแบบว่าคนรอบข้างก็อาจจะแบบหยิบยืนสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเป็นสัญญาสัญญาเงินยืมเงินกู้อะไรนะแบบไม่ใช่สัญญาใจนะคุณสัญญาใจเดี๋ยวไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ได้น่ากลัวมากสัญญาใจตอนนี้คือ
อะไรนะตอนนั้นมีคนบอกว่าเนี่ยขอยืมเงินหน่อยสิเดี๋ยวเลิกงานแล้วว่าเดี๋ยวจะคืนผ่านไป2อาทิตย์แล้วคุณมันยังไม่เลิกงานเลยยังทำงานอยู่เลยยังไม่คืนอ่ะสัญญาใจไม่ได้นะต้องชัดเจนต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจบางคนแค่แบบว่าแค่เลทหน่อยอ่ะเหมือนไม่คืนเหมือนพี่กบบอกอาจจะเชื่อใจแล้วให้เขายืมไปปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เงียบกริบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะตัดได้ละไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทวงไปเลยใช่นะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะใครที่กำลังวางแผนกำลังไม่รู้ว่าการทำธุรกิจเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยสนใจธุรกิจนี่คุณมีเงินทุนหรือยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนไหมมีการวางแผนอะไรบ้างมีความรู้มากน้อยแค่ไหนในการลงทุนทำธุรกิจอย่าลืมนะคะว่าเงินทุกบาทของเราเนี่ยมันมีค่ามากนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งคุณผู้ชมคิดเลยว่ามันต้องเสี่ยงแหละแต่ว่าเราเนี่ยมีการวางแผนที่ดีแค่ไหนนะคะเราชัดเจนมีการวางแผนการตลาดต่างๆนะคะมันดีแค่ไหนก็ต้องอันนี้แหละอยู่ที่เราแล้วนะถูกต้องอันนี้กำลังคิดอยู่เนี่ยที่แบบว่าอยากจะลงทุนไปแล้วลงทุนไปเยอะมากแล้วอยากจะเอาของตรงนั้นเนี่ยออกไปทำเป็นกำไรก็คือของมือสองของดิฉันเองก็คือเป็นคนชอบซื้อกันนะคะชอบซื้อมันก็หลายราคามีทั้งแบบทั้งของถูกของแพงอย่างเงี้ยแล้วมันเก็บอยู่ที่บ้านเยอะอ่ะบางทีอยากจะแบบว่าเอาออกไปบ้างแล้วทำยังไงให้มันมีเงินกลับเข้าสู่กระเป๋าของเราใหม่ใช่หลายช่องทางเดี๋ยวนี้แบบมือสองอะไรเงี้ยพี่กบเราขายเองเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบออนไลน์หรือว่าจะมีแบบกำลังหามองที่แบบเหมือนเป็นตลาดที่เขาจัดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแบบขายแบบมือสองอะไรเงี้ยยิ่งเป็นของเราเองลูกค้าเนี่ยจะมีความเชื่อใจแล้วก็แบบอุ๊ยของคุณเองใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มาซื้อกับเราโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ต้องมีทุนเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วเราซื้อแล้วเราใช้คือต้องบอกว่ามันเป็นทุนที่เราลงไปนานแล้วไม่ได้เรียกว่าเป็นทุนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นของที่เราซื้อเพื่อเราจะใช้เองอ่ะมันไม่ได้แบบว่าอยากจะเอามาขายต่อหรืออะไรตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเราใช้เองเราก็จะถนอมของเราอะเนาะหรือถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันอยากจะซื้อมาเพื่อขายแต่ฉันใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของมือสองแล้วก็อาจจะต้องคิดตั้งแต่แรกว่าต้องใช้แบบทนุถนอมหน่อยค่ะมันคนละฟิลกันเนาะใช้แบบดีๆหน่อยใช่นะเดี๋ยวจะต้องรอติดตามแล้วพี่กบมีช่องทางที่แบบว่าเผื่อแบบเดี๋ยวจะขายมือสองแล้วคุณผู้ชมอยากได้เลยแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะมาบอกละกันนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมบอกว่าดูแล้วเล็งไว้แล้วแหละเดี๋ยวไปรอดูของมือสองของพี่กบกันละกันในสต็อกอะไรของเขาว่าไปแต่ก็แอบแบบเป็นคนแบบว่าขี้งกห่วงไงเนี่ยจะมีแบบนี้แหมอุตส่าห์มันก็จะอยู่ในตู้อยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยก็ลองคัดมาละกันห่วงมากห่วงน้อยห่วง50ห่วง20อะไรเงี้ยคัดเป็นสต็อกแล้วกันจำได้เลยพี่มิ้นพูดทุกวันเลยอ่ะว่าพี่เจมิ้นของเราอ่ะค่ะพี่กบเดี๋ยวชูนี้เอาจองนะพูดมาแบบ10รอบแล้วยังไม่ได้เพราะว่าแบบเสียดายเป็นคนแบบว่าเสียดายของนี่แหละนะถึงว่าเต็มบ้านไปหมดก็เราห่วงอย่างนี้ค่ะนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆของเราค่ะ Mary Gold เนี่ยคุณผู้ชมค่ะวันนี้จัดโปรมาฝากกันนะเอาไปบำรุงสายตากันเพราะว่าแน่นอนสารสกัดสำคัญของเขาดอกดาวเรืองด้วยแล้วก็มีเบอร์รี่ด้วยคุณผู้ชมค่ะวิตามินมากมายเลยนะคะ B5 B12 นะทานได้เลยคุณผู้ชมวิธีการทานนะทานหลังอาหารวันละ1แคปซูลแค่นั้นนะคนคุ้มมากและวันนี้จัดโปรมาซื้อ1กล่องค่ะ1กล่องบรรจุ30แคปซูลนะซื้อ1กล่องแถมฟรีให้ไปเลยอีก2กล่องด้วยกันคุณผู้ชมขาทั้งหมดรวมเป็น3กล่องในราคาเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นนะคนรีบโทรสั่งซื้อนะคะที่026669456หรือสแกน QR Code ได้แล้วก็ LINE แอดที่ @maya life นั่นเองค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะรายการของเราก็จะบอกเกี่ยวกับช่องทางทางลัดทางรวยทำอย่างไรให้รวยเร็วๆทำอย่างไรที่จะทำให้เงินของเราเนี่ยสามารถแบบขยายต่อจากเงิน10บาทเป็นหลักร้อยหลักร้อยเป็นหลักพันหลักพันเป็นหลักล้านนี่นะคะต้องคอยติดตามรายการของเรานะคะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้น้ำฝนและพี่กบลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ